วันนี้พามาเที่ยวตลาดเจริญผลอยู่ตรงวงเวียนหอนาฬิกาพิษณุโลกนะคะก็เป็นตลาดที่เปิดตอนเย็นก็มีอาหารของกินขายอยู่มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดต้มขนมไทยนะคะข้าวเกรียบปากหม้อสักคูนะคะกล้วยปิ้งนะคะลูกชิ้นปิ้งนะคะโอ้โหอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับอาหารที่แนะนำที่นี่ก็ต้องไม่พลาดนะคะร้านผัดไทยค่ะทีเด็ดคือเขาผัดได้กลมกล่อมอร่อยมากเส้นนิ่มแล้วก็ให้เยอะนะคะแล้วก็ผักของเขาก็ยังมีหัวปีให้อีกต่างหากนะคะชอบที่สุดเลยตรงนี้นะกินเข้ากับผัดไทยดีลูกชิ้นเจริญผลที่นี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมานานแล้วนะคะนี่ก็จะมีเนื้อแล้วก็มีหมูแล้วก็เป็นพวกอื่นๆนะคะก็อร่อยมากลูกชิ้นน้ำจิ้มเขาอร่อยดีนะคะกลมกล่อมอร่อยมากเลยนะคะเนาะอันนี้ขายดีมานานละร้านสุดท้ายที่แนะนำต้องเป็นร้านไอติมเจริญผลนะคะเป็นไอติมกะทิแบบโบราณนะคะอร่อยมากค่ะถ้าชอบคลิปนี้ไงช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ